ครับอันนี้หัวเนี่ยสังเกตนะครับมันจะเป็นหัวแหลมนะครับเดี๋ยวเราทำปรับเชฟนะครับลูกค้าใส่แบบนี้เลยนะครับนะครับใส่แบบนี้นะครับทีนี้เครื่องที่ผมบอกครับมันจะเป็นเครื่องซีแบบนี้นะครับมันจะเป็นเครื่องลวดตัดแบบนี้ครับทีนี้ถ้าลูกค้าต้องการให้มันสวยหรือว่าไม่จำเป็นที่ต้องคุ้มซีลด้านล่างก็ได้นะครับทีนี้หัวเนี่ยถ้าลูกค้าสังเกตนะครับเชฟมันต้องลดลงแบบนี้นะครับมันต้องให้เข้าเชฟแบบนี้ทีนี้ผมจะทำการลดเชฟนะครับแบบนี้นะครับนี่ครับลักษณะของถุงมันต้องเป็นลักษณะแบบนี้นะครับมันคืองานสั่งผลิตนะครับนะครับมันต้องเป็นแบบนี้นะครับทีนี้พอตรงนี้ถ้ายาวไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะตัดออกเดี๋ยวแป๊บนะครับเอาแป๊บถ้าต้องการให้มันหดด้านล่างสวยนะครับเราจะตัดออกแบบนี้นะครับตัดออกไปเลยจริงๆมันต้องตัดก่อนนะครับตัดก็คือตัดลงมาเหลือประมาณสักเซนนึงนะครับจากตูดก้นเนี่ยครับเดี๋ยวจะได้งานที่สวยทีนี้วิธีการเป่าของเราจะเป่าล็อกที่ก้นก่อนนะครับอย่าเอาฟิล์มหดเข้ามาใกล้นะครับนะครับมันจะล็อกก้นแบบนี้นะครับทีนี้ผมจะเป่าไล่ให้ดูนะครับอันนี้มันจะเป็นงานที่ลูกค้าอยากได้นะครับแต่เชฟนะครับดูตะเข็บนะครับมันจะต้องยาวมาถึงตรงนี้นะครับตะเข็บยาวมาถึงนี้แต่เนี้ยมันคืองานแฮนด์เมดนะครับเพราะว่ามันเชฟเราตัดไม่ได้นะครับถ้าตัวไหนที่ยังเก็บรายละเอียดไม่พอเนี้ยครับลูกค้าก็เป่าเก็บได้เนี้ยเสร็จเรียบร้อยแล้วครับก้นจะเป็นอย่างนี้นะครับด้านบนจะเป็นอย่างนี้นะครับแบบนี้ขอบคุณครับ